รัสเซียเพิ่งจะฉลองความสำเร็จจากการผนวก4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแต่ทว่าล่าสุดกองทัพรัสเซียกลับต้องพบความปราชัยอีกครั้งหลังเสียเมืองริมันแคว้นโดเนสคืนให้แก่ยูเครนโดยวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่ากองทัพสามารถยึดเมืองสำคัญนี้คืนมาได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อ2ตุลาคม2565พร้อมประกาศกล่าวว่าความสำเร็จของทหารจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เมืองนี้ขณะที่กองทัพยืนยันว่าได้ปัดเป่าความพยายามรุกคืบของรัสเซียในหลายพื้นที่ในแคว้นโดเนตส์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียยอมรับว่าได้ถอนกำลังออกจากเมืองรีมันเนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูกโอบล้อมและล่าสุดอ้างว่ากองทัพรัสเซียทำลายปืนใหญ่7กระบอกและคลังเก็บขีปนาวุธหลายแห่งในแคว้นคาคีฟซาปอริเซียมิโคลาอีฟและโดเนตส์ทั้งนี้เมืองรีมันถูกรัสเซียใช้เป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อปฏิบัติการต่างๆทางภาคเหนือของแคว้นโดเนตส์ซึ่งการสูญเสียเมืองนี้อาจเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยูเครนเปิดฉากทวงคืนดินแดนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็ชูยูเครนมีศักยภาพในการขับไล่กองทัพรัสเซียและการยึดเมืองคืนยังแสดงให้เห็นถึงผลของอาวุธล้ำสมัยที่ชาติตะวันตกมอบให้แก่ยูเครนในความขัดแย้งครั้งนี้ทั้งนี้ผู้นำยูเครนได้ส่งใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แบบเร่งด่วนเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เยนส์อ้างว่าทุกประเทศที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกจำเป็นต้องผ่านกระบวนการมาตรฐานโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วน9ชาติสมาชิกได้แก่เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียมอนเตเนโกรโปแลนด์เช็กโรมาเนียมาซิโดเนียเหนือและสโลวาเกียได้แถลงสนับสนุนให้รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแต่ทว่าเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกากลับมองว่ายังไม่ใช่เวลาพิจารณาใบสมัครโดยต้องมุ่งเน้นสนับสนุนภาคสนามแก่ยูเครนมากกว่าทั้งนี้มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเพิ่งลงนามมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ยูเครนราว 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ตุรกีซึ่งพยายามเป็นตัวกลางระหว่าง2ชาติก็ออกมาประกาศไม่ยอมรับการผนวก4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยชี้ว่าเป็นการละเมิดหลักการแห่งกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงจนไม่อาจยอมรับได้และย้ำสนับสนุนทางออกบนพื้นฐานของสันติภาพผ่านการเจรจาด้านสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งนครวาติกันทรงมีพระดำรัสถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียทรงประณามการผนวกดินแดนโดยย้ำว่าทุกประเทศย่อมมีสิทธิในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนเองและขอร้องให้ผู้นำรัสเซียนึกถึงประชาชนว่าจะได้รับความเดือดร้อนเช่นไรหากสงครามทวีความรุนแรงขึ้นขอให้ยุติความรุนแรงและความตายที่ลุกลามโดยชี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่โลกจะต้องมาเสี่ยงเผชิญกับสงครามนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้นำยูเครนจงเปิดโอกาสพิจารณาข้อเสนอสันติภาพอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าทรงเจ็บปวดที่เห็นชาวยูเครนต้องทุกข์ทรมานจากสงคราม